เซเลบโรงหนัง EP 47 Maleficent Mistress of Evil สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออสการ์ค่ะลูชี่จีวิเลตค่ะคราวนี้นะคะรีวิวภาพยนตร์เรื่อง Maleficent Mistress of Evil Maleficent นางพญาปีศาจค่ะทำไมต้องออกเสียงดัดจริตขนาดนี้คะก็ออกเสียงที่ถูกต้องนะคะหรือว่าจะเรียกว่าคุณแม่มาลีดีคะแบบที่แบบคนไทยเราเรียกกัน There is no union there will be no wedding This isn't youYou do not know me. จริงๆตัว Maleficent เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบไอคอนิกคาแรคเตอร์เนาะจากเรื่องแบบ Sleeping Beauty เป็นหนังการ์ตูนหนังแอนิเมชันของดิสนีย์นะคะตั้งแต่ยุคแบบนานมาแล้วซึ่งเราตอนเด็กๆเราก็ได้ดูเราก็ชอบนางมากเพราะว่านางก็จะแบบใส่เสื้อคลุมดำแล้วก็มีคาถาแล้วก็แบบปึ้งแล้วตอนท้ายก็แปลงร่างเป็นมังกรซึ่งเป็นฉากที่แปลงร่างเป็นมังกรนั่นคือแบบเอฟเฟคชนะเลิศมากเลิศมากควรจะต้องได้ดูเป็นไอคอนิกซีนที่ทุกคนควรได้รับชมใช่แล้วแบบว่ากระเทยเนี่ยก็จะชอบกันมากเพราะว่านางก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบก็ Mistress of Evil แหละเป็นแบบว่านางพญาปีศาจไงใช่แล้วก็มีความแบบเย่อหยิ่งมีความร้ายกาจแบบมาสาปทารกอะสาปได้แม้กระทั่งทารกให้แบบว่าต้องตายแบบต้องตายตอนที่แบบเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยแบบร้ายมากไงแต่คราวนี้เนี่ยดิสนีย์เขามาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นใช่ไหมแทนที่เขาจะเล่าตรงๆทำเป็นแบบเจ้าหญิงนิทราเนาะนางก็เอามาแบบว่าเล่าอีกมุมนึงคือเป็นเล่าแบบว่ามุมตัวแบบว่า Maleficent เนี่ยเป็นตัวเอกแล้วก็มุมมองว่าจริงๆแล้วชีก็ไม่ได้ร้ายแบบอะไรอย่างเงี้ยชีก็มีแบบแง่มุมดีทำให้นางเป็นแบบเป็นนางเอกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาแองเจลินาโจลี่ค่ะซึ่งก็เป็นแบบโอ๊ยดาราซุปเปอร์สตาร์ลูกเยอะมากแล้วก็คิดไม่ออกเนาะว่าคือถ้าไม่ใช่แองเจลินาโจลี่มันจะมีใครจะเล่นบทนี้ได้ได้เหมาะสมเนี่ยนั่นแหละค่ะนี่ก็เป็นภาค2แล้วนะคะก็ Mistress of Evil เอาเล่าเรื่องย่อสิคะก็สำหรับภาคนี้นะคะก็คุณแม่มาลีเนี่ยกับออโรราเนี่ยนะก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขก็อยู่กันที่แบบว่าอาณาจักรมัวใช่ไหมออโรราก็ได้แต่งตั้งให้เป็นราชินีแห่งอาณาจักรมัวก็แบบปกครองแบบพูดจิ๋วอะไรนะก็ใช้ชีวิตแบบว่านางก็แบบวันๆนางก็แบบว่าใส่ชุดสวยงามใส่มงกุฎดอกไม้ลันลาไปอะไรอย่างนี้คราวนี้เจ้าชายค่ะก็มาขอนางแต่งงานนางก็โอ๊ยอยากมีผัวมากนางก็ไปขออนุญาตแม่ว่าแบบแม่หนูมีผัวได้ไหมแม่ก็บอกว่าไม่ได้ข้ามศพฉันไปก่อนแม่ไม่ยอมไงแม่ก็ห่วงลูกสาวอะไรอย่างนี้คราวนี้ทางฝั่งอาณาจักรมนุษย์เนี่ยที่เป็นแบบว่าพ่อแม่ของเจ้าชายเนี่ยก็เลยเชิญแบบว่าเจ้าหญิงออโรรากับเมลิฟิเซนต์เนี่ยไปเยือนที่เมืองชาวมงชาวเมืองก็กลัวเมลิฟิเซนต์กันเพราะหน้าเป็นนางพญาปีศาจเนาะคราวนี้ก็แบบตกลงคุยกันไม่ลงตัวค่ะเมลิฟิเซนต์ก็โมโหมากก็ระเบิดพลังออกมาค่ะก็เกิดความชิบหายวายป่วงคราวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าสองครอบครัวมาเจอการเรื่องจะแต่งงานแล้วมันก็ขยายไปกลายเป็นแบบสงครามแบบว่าแย่งชิงบัลลังก์แย่งชิงอาณาจักรกันเกมออฟโธรนกลายเป็นสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาดูว่าสงครามครั้งนี้จะยุติได้ไหมจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งไหมค่ะส่วนผู้กำกับนะคะก็คือโยอาคิมรอนนิงนะคะก็เป็นผู้กำกับชาวนอร์เวย์ค่ะคนนี้เนี่ยเขาก็มีผลงานเด่นก็คือเรื่องคนติกี้นะคะซึ่งก็คือเป็นหนังแบบหนังผจญภัยชั้นดีอะค่ะก็คือเล่าเรื่องว่าแบบเป็นนักวิจัยที่แบบว่าพยายามจะทดสอบทฤษฎีว่าแบบชาวโพลินีเซียนเนี่ยแบบสามารถล่องเรือจากอัมทวีปอเมริกาใต้มาแถวหมู่เกาะฮาวายได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต่อเรือล่องเรือกันมาแล้วก็เกิดแบบมีปลาฉลามปลาวาฬอะไรขึ้นมาแบบเป็นหนังผจญภัยที่แบบว่าได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมด้วยค่ะคือเป็นนอร์เวย์เป็นหนังนอร์เวย์แล้วว่าทีนี้เนี่ยทางฮอลลีวูดเนี่ยก็คงแบบถูกใจผู้กำกับคนนี้เป็นผลงานเข้าตาก็เลยเรียกเข้ามากำกับหนังบล็อกบัสเตอร์ก็คือ Pirates of the Caribbean ภาค5เนาะเพราะอาจจะมองว่าแบบว่าเป็นหนังผจญภัยทางทะเลเหมือนกันก็น่าจะมีวิชั่นใหม่ๆอะไรเงี้ยทีนี้หนังก็ได้ทำเรื่องนี้นะคะ Maleficent ดูแล้วเป็นไงบ้างคะคืออย่างนี้คุณแม่หนูว่า Maleficent Mistress of Evil เนี่ยนะมันก็เป็นแบบภาคต่อเนาะซึ่งจุดประสงค์ของมันก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อเอาเงินนะคะมันก็แน่แหละค่ะเพราะว่าภาคที่แล้วมันประสบความสำเร็จมากไงทั้งที่มันจะแบบจบสมบูรณ์แล้วนะแต่มันก็ยังต้องเข็นภาคต่อมาให้ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเขียนเรื่องอะไรขึ้นมาใหม่ไม่ต้องอิงจากอะไรทั้งสิ้นแล้วค่ะก็แต่งขึ้นมาสร้างตัวละครแบบว่าราชินีอิงกริดแห่งเมืองมนุษย์ขึ้นมาเป็นแบบอะไรขยายเรื่องขยายราวกันขึ้นไปนะครับจนกลายเป็นแบบสงครามหลายเผ่าพันธุ์อะไรของมันก็ไม่รู้บ้าบอคือหนูว่ามันก็จะมั่วซั่วมั่วซั่วยังไงคะมั่วซั่วมากคือตอนแรกเนี่ยมันก็ต้องมาเป็นแบบเหมือนหนังแบบว่า Meet the Parents ก่อนค่ะเคยดูไหมที่มันเป็นแบบว่าจะแต่งงานกันแบบ
เอาครอบครัวพ่อแม่ต้องครอบครัวมาเจอกันก่อนอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วก็อยู่ๆก็แบบกลายเป็นแบบว่าแผนการแบบเกมออฟทรอนค่ะกลายเป็นเกมออฟทรอนเกมออฟทรอนสงครามแย่งอาณาจักรการชิงบัลลังก์เออแล้วก็แบบอ๋อมึงอ่ะจบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งค่ะตามสูตรเอาสุดท้ายมีนี่ด้วยค่ะเป็นอวตารด้วยค่ะมีอวตารด้วยมีอวตารด้วยไหนก็เลยมั่วซั่วใช่มั้ยก็จะมั่วซั่วถ่วงงานนิดนึงนะคะตัวเรื่องสิ่งที่ลำใหญ่ที่สุดก็คืออีออโรล่าค่ะอีเจ้าหญิงนิทานเนี่ยคือคงนิทานนานไปก็เลยแบบส่งผลต่อสมองคือหนูว่าขนาดว่าดูหนังจบอ่ะหนูต้องไม่ถามพวกแฟนพันธุ์แท้แบบดิสนีย์เลยนะว่านางโดนคำสาปหรือคำอวยพรของไอ้พวกพูดอะไรหรือเปล่าแบบให้บอกว่าจงโง่คือเป็นคำสาปเพราะว่ามึงให้มึงโง่อันนี้เป็นคำสาปที่แรงที่สุดเลยนะคะแรงยิ่งกว่าตายค่ะคือโง่คือมันโง่จริงๆคือนางแบ๊วนางใสมากไปอยู่ในโลกเทพนิยายอะไรเงี้ยความคงความคิดอะไรมันของนางก็จะแบบว่ามองโลกสวยงามไปหมดแล้วก็ไอ้ความโง่ของนางเนี่ยมันทำให้เรื่องราวเนี่ยชิบหายวายป่วงเข้าใจไหมคะคือฉันว่านางดูก็สนุกดีนะเรามาลองไล่เรียงความโง่ของนางดีกว่าเพราะแรกที่ฉันเจอเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคนางเป็นแบบเป็นราชินีแห่งอาณาจักรมัวใช่ไหมอาณาจักรมัวก็เป็นแบบมีแบบแฟรี่พิกซี่อะไรสวยงามแล้วนางก็ต้องมานั่งฟังเรื่องราวร้องทุกข์ต้องปกครองปวงประชาแต่ว่านางก็แบบว่าไม่ได้ทำเหี้ยทำหาอะไรเท่าไหร่อ่ะคือพอมันมีเรื่องแบบว่าอุ้ยแฟรี่หายตัวไปอะไรเงี้ยนางก็ไม่สนใจค่ะนางก็แบบเครียดนิดนึงแล้วนางก็ไปมีคนมาสารภาพรักฉันฉันแต่งงานฉันมีผัวดีกว่าแล้วเรื่องนี้ก็ถูกลืมไปเฮียมาเป็นราชินีภาษาอะไรคะมึงลองไล่เรียงต่อสิคะพอแบบว่าเจ้าชายมาสู่ขอแล้วนางก็แบบว่าอยากมีผัวจนตัวสั่นค่ะตัวสั่นริริริค่ะขันมากแม่เมริเซนเนี่ยทักทายยังไงนางก็ไม่ฟังหนูอยากมีผัวทำไมแม่เราต้องไม่ยุ่งกับหนูด้วยหนูโตเป็นสาวแล้วนะคะหนูเป็นราชินีเมืองมัวนะคะหนูจะมีผัวค่ะนางก็แบบพากันไปที่แบบว่าอาณาจักรของผัวใช่ไหมคะแล้วพออีราชินีอังกฤษตัวร้ายอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นตัวร้ายเพราะหนังบอกอยู่แล้วค่ะพออีราชินีอังกฤษตัวร้ายก็แบบมาแบบสร้างแผนการอะไรขึ้นมาแล้วก็แบบป้ายสีให้เมริฟิเซนต์อีออโรราก็รีบเชื่อเลยค่ะก็เชื่อแล้วก็เกลียดแม่แบบหนูที่อยู่ที่นี่แบบแม่ป้ายอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโง่มากมีอะไรอีกมีอะไรอีกก็แบบความอยากแต่งงานของนางนี่ก็ต้องแบบเชิญแบบประชาชนชาวมัวอะไรเข้ามาร่วมงานแต่งอะไรเงี้ยแต่ละคนก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยใครๆก็แต่งงานกันอีราชินีตัวร้ายก็แบบว่าพอล่อลวงเข้าไปในโบสถ์แล้วก็สังหารหมู่อันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ถูกจับไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันสยองมากเลยนะมันเหมือนเหตุการณ์ชาวยิวอ่ะที่ถูกหลอกเข้าไปแบบว่าลงควันนะแล้วพอแบบเรื่องราวมันแบบว่าบานปลายใหญ่โตกลายเป็นสงครามมาเอียโรล่าก็เริ่มตาสว่างแล้วรู้แล้วก็เริ่มแบบว่าจะต้องต่อสู้ขัดขืนแต่ก็ช่วยอะไรไม่ค่อยจะได้ค่ะก็แบบถูกจับเอาไปเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตัวประกันอีกก็ต้องให้แม่มาช่วยแม่ก็อุตส่าห์มาช่วยแล้วนะคะแม่ก็กำลังจะฆ่าอีราชินีแล้วค่ะอีออโรราก็แบบว่าเป็นคนดีอีกค่ะโง่ยเอาตัวมาขวางเอามาขวางแม่นี่ไม่ใช่ตัวตนของแม่เอาแม่แบบอะไรบึ้งแม่โดนฆ่าค่ะอีราชินีก็ฝึกไปเลยค่ะอาศัยจังหวะนี้ก็แบบว่าเพราะมึงคนเดียวทำให้แบบทุกอย่างฉิบหายยังไม่พอค่ะยังไม่พอพอสงครามจบลงอากาศจะแฮปปี้เฮนดิ้งไงนะก็อุ้ยฆ่ากันตายนองเลือดเลยศพเกลื่อนกูจะแต่งงานวันนี้ค่ะพอตัวก็แบบฉันขอเชิญทุกคนมางานแต่งฉันจะไม่มีการแบ่งแยกชาวมนุษย์ชาวมัวทุกเผ่าพันธุ์มากันเลยค่ะแล้วก็แบบอยู่ๆก็แบบไปแต่งตัวสวยมาแต่งงานเอาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอ่ะนี่มาริฟิเซนเป็นยังไงบ้างแองเจลิน่าโจลี่ฉันว่านางอะเป็นแบบระดับโกลบอลสตาร์อยู่แล้วอะบารมีหรือว่าคาริสมาที่สุดเนาะออร่าของนางนี่แบบเบอร์หนึ่งของโลกอ่ะคนนี้จริงๆเป็น perfect cast สำหรับแบบ Maleficent เนาะเพราะว่าเราดูในการ์ตูนในแอนิเมชันของ Sleeping Beauty ยังไงเนี่ยเองจะดูแล้วจอรี่ก็เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะใช่เหมือนมากลองดูแล้วเทียบกันดูอากับกริยาอะไรได้หมดแล้วเราว่าคือเรื่องนี้นางคงตั้งโจทย์แหละว่าทุกคนห้ามเด่นกว่ากู จะเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายออโรร่าราชินีตัวร้ายอะไรก็ไม่ได้ค่ะกูต้องเด่น กูเท่านานเพราะมัน Maleficent ค่ะใช่แล้วภาคเนี้ยมันก็จะเผยพลังของนางที่แท้จริงซึ่งพลังแบบเวอร์มากแต่จะเป็นแบบ Dark Phoenixใหญ่โตมากค่ะแบบอะไรแล้วแบบมันก็จะมีความแบบว่าอะไรงงๆอย่างเช่นแบบว่าตัว Maleficent เนี่ยก็จะแบบถูกปูมาว่าเป็นแบบ Mistress of Evil แบบพลังแบบว่ายิ่งใหญ่มากแล้วยิ่งนางติดปีกอะพลังนางก็ยิ่งมหาศาลแต่ว่าก็ต้องมีจุดอ่อนง่ายๆงงๆค่ะคือแบบโดนเหล็กไม่ได้ค่ะคือแบบก็จะมีแบบอีลูกสมุนตัวร้ายนึกออกป่ะอีจิ๋วอะแค่แบบเอาแบบอะไรวะหน้าไม้ยิงแบบติดเหล็กเปี้ยงไปแบบเม็ดนิดนึงอะอ้าวล่วงค่ะก็เลยมองว่าตกลงแบบว่า
มึงแข่งแกงขนาดไหนจริงป่ะเนี่ยอะไรคือแบบงงไงไม่มันก็ต้องมีจุดอ่อนไงก็เรียกว่าAchilles Ankle ไงใช่มั้ยอ๋อที่เป็นแบบปมข้อเท้าใช่มั้ยหนูว่ามันยุ่งเหยิงวุ่นวายคือมันหลายปมเกินมั้งคือมันมีทั้งไอ้ปมนี้แล้วก็มีปมออโรร่าอยากมีผัวอีกไหนจะปมอีราชินีอิงกฤษอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยดูยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเลยอ่ะก็คือเรื่องนี้เนี่ยก็แบบว่ามีดาราหญิงตัวแม่อีกคนนึงมาเล่นเป็นตัวร้ายก็คือมิเชลไฟเฟอร์เนาะได้เป็นราชินีอิงกฤษแล้วเธอว่าพอปะทะกับแองเจลิน่าโจลี่ที่เล่นเป็นมาเลฟิเซนต์แล้วเป็นยังไงคะคือหนูรู้สึกว่ามันไม่คุ้มอ่ะคือแบบว่าเอามิเชลไฟเฟอร์นะซึ่งก็เป็นตัวแม่คนนึงเลยเอามาแบบมาตกกับแองเจลิน่าโจลี่อ่ะคือมันต้องแบบมันต้องเด็ดกว่านี้มันต้องแซ่บกว่านี้แซ่บมันกว่านี้แต่อันนี้มันแบบมันไม่คุ้มคือเราก็รอดูไงว่านางจะแบบว่าจิกตีกันยังไงจะตกกันยังไงอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันแบบมันไม่สะใจอีกอย่างนึงอ่ะพลังมันต่างกันด้วยคือคนนึงอ่ะเป็นแบบนางพญาปีศาจอีกคนนึงเป็นมนุษย์ธรรมดาไงเออคือพลังมันต่างกันต่อให้แบบว่ามันจะพยายามแบบสร้างให้ว่าอีราชินีเนี่ยแบบว่าฉลาดเยี่ยมเกรียมแบบวางแผนล้ำลึกแต่ว่ามันก็ยังดูเป็นแบบอะไรโง่ๆอยู่ดีอ่ะหนูว่าเหรอครับใช่แล้วหนูว่าหนังมันไม่น่าเปิดเผยเร็วไงว่าอีราชินีอิงกฤษเนี่ยเป็นตัวร้ายคือมันน่าจะแบบว่าทำให้แบบเฉลยที่หลังหรือว่ามีวิธีการเล่าที่มันแบบว่าเขาเรียกอะไรมีซ่อนเงื่อนอะไรกว่านี้คืออีราชินีอิงกฤษโผล่มาฉากแล้วก็แบบหน้าแบบว่ารู้เลยค่ะก็ตัวร้ายแล้วไงเหมือนตัวร้ายละครบ้านเราอ่ะคือเดินออกมาก็ต้องแบบคือแบบกูร้ายแน่แล้วกูมีแผนการร้ายอะไรเงี้ยแล้วก็สักพักหนึ่งก็ต้องแบบเดินเข้าไปในห้องใต้ดินห้องลับค่ะแบบที่อยู่ชั่วร้ายชั่วร้ายอะไรเงี้ยแผนการชั่วมันน่าจะแบบว่าซ่อนหน่อยไหมแต่ว่าส่วนที่ต้องชมเลยคือ CG เนาะเราว่าเขาถมทุ่ม CG หรือว่าภาพกราฟิกอะไรต่างๆอลังการมากคือผู้กำกับก็คงรู้แล้วว่าบทหนังบงบทหนังกูมาอย่างเงี้ยกูมาโง่ๆบงๆอย่างเงี้ยกูก็ต้องทำตามสตูดิโอสั่งมาเพราะฉะนั้นกูโชว์วิชวลของกูแล้วกันไม่ให้ใครด่ากูได้ก็คือวิชวลเวอร์มากเลยเนาะมันยิบอ่ะคือชีวิตชีวาของในแบบความเป็นแฟรี่เทลเนี่ยอาณาจักรมูอ่ะใช่คือฉากเปิดมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแฟรี่เทลแบบดอกมงดอกไม้แบบว่าพูดพิกซี่ต่างๆแล้วมันเป็นแบบว่าคือเหมือนเห็นแบบขนาดเล็กไงเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นจิ๋วๆเหมือนตัวเห่าตัวแมลงอะไรเงี้ยแล้ว CG มันก็เป็นแบบ CG ละเอียดละออที่แบบว่ายิบอะอยู่ในนั้นแล้วเราว่าเราชอบนะมันเป็นวิชวลที่ปกติก็ไม่ค่อยได้เห็นสวยมากสวยๆแล้วก็หนูว่าพวกการดีไซน์พวกแบบปราสาทราชวังต่างๆหรือว่าไอ้พวกแบบต้นไม้หรือว่าแบบพวกเถาคือเถากุหลาบเขาเรียกอะไรเถาหนามป่ะที่มันจะต้องพันปราสาทซึ่งอันนี้มันถือว่าเป็นวิชวลที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเรื่อง Sleeping Beauty เลยเนาะแล้วเราชอบดอกไม้อยู่แล้วเป็นเถาๆแล้วมันเป็นงานแต่งงานอะไรเงี้ยมันทำให้แบบว่าดูแบบโรแมนติกแฟนตาซีเฟรนด์เทลเรียกว่าวิชวลนี่อบอุ้มอารมณ์หนังแล้วก็ทำให้เราดูได้เพลินไปตลอดทั้งเรื่องเลยเนาะขอพูดเรื่องประเด็นอะไรหน่อยแม้ว่าหนังมันจะเป็นหนังแฟนตาซีง่ายๆโง่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอดีตเราก็เห็นนะว่าดิสนีย์เขาก็พยายามใส่พวกประเด็นอะไรต่างๆลงไปประเด็นเรื่องนี้มันก็ดูเห็นง่ายๆเนาะมันก็เป็นเรื่องแบบสันติภาพเรื่องการทำสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์การดำรงอยู่กันแบบว่าอยู่ร่วมกันระหว่างคนที่เชื้อชาติหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนจบก็แฮปปี้เอนดิ้งตามสูตรตามอะไรไปแต่ว่าก็พอเห็นประเด็นไปได้แล้วเราว่าประเด็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญของเรื่องมาเลฟิเซนต์ก็คือการแบบว่าการรับฟังตำนานข่าวข้อมูลข่าวสารที่มันแบบอาจจะมาด้านเดียวไงเพราะว่าแต่เดิมนี้เราก็ได้รับฟังด้านเดียวเนาะก็มองว่ามันเป็นตัวร้ายเป็นแม่มดเป็นอินิมาสาบเจ้าหญิงนิทาแต่ว่าอันนี้หนังมันตั้งแต่ภาคแรกรวมทั้งภาคนี้ด้วยเนี่ยมันก็มีเรื่องราวเหล่านี้ว่าบางทีที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นความจริงอะค่ะดูแล้วให้คะแนนเท่าไหร่คะอ่ะให้เลยละกันนะคะเรื่องนี้นะคะให้ว้าวทำไมให้น้อยขนาดนั้นอะไรหล่อนไม่ชอบหรอแม่มารีอ่ะก็ดูแล้วเพลินดีออกป้าแอมจะชี้ละค่ะดิฉันให้เท่าไหร่คะ 5.5 ค่ะก็โอเคมันเป็นหนังที่แบบว่าคุณแม่มารีคือเราว่ามันเป็นหนังที่แบบโอเคมันเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์เป็นหนังดิสนีย์แฟรี่เทลที่ดูเพลิดเพลินได้แต่ว่ามันก็มีจุดบกพร่องด้านบทที่แบบว่าไม่ค่อยแบบน่าเชื่อถือบ้างความโง่ของอีออโรร่าโอเคค่ะใครไปดูมาเลฟิสเซนต์แล้วเนี่ยจะให้คะแนนเท่าไหร่นะคะก็เชิญทางนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็แสดงความเห็นได้นะคะได้เนี่ยมาคุยเรื่องความโง่ของออโรร่ากันค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe ค่ะเพราะว่าเราก็จะแบบ publish content นะทุกสัปดาห์แต่สัปดาห์หน้าเนี่ยดิฉันไม่อยู่เพราะว่าต้องไปงานที่เบอร์ลินนะคะก็ไป10วันก็อาจจะต้องก็ข้ามไปสัปดาห์หนึ่งเดี๋ยวไปอีกสัปดาห์นู้นเลยอีกสัปดาห์นู้นเนี่ยก็คือปลายเดือนตุลาเนี่ยโอ้โหหนังเยอะมากหนังเข้าชนวันเดียว8เรื่องอ่ะแม่ตายแล้วจะดูเรื่องอะไรล่ะคะแต่ว่ามีจูดี้นะคะมีอะไรอ่ะ
ไอ้การ์ตูนไอ้เนี้ยอดัมแฟมิลี่อดัมแฟมิลี่โอ้อยากดูมีนี่ค่ะมีไอ้อะไรนะซอมบี้แลนด์ภาค2เออแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อมีหนังไทยด้วยเรื่องดิวของพี่มันเดียวเพื่อนสนิทคุณแม่เลยต้องดูแล้วต้องมาวิจารณ์ดิวกันมั้ยเอาสิโหจะจูดี้ก็อยากวิจารณ์อะไรก็อยากวิจารณ์ชอบหมดโอเคเดี๋ยวค่อยเลือกแล้วกันเลือกโอเคค่ะงั้นลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ